ังคะจะอลังการอะไรว่าวังเบอร์นั้นนะคะโชว์ดีจากพี่เลศนะคะตบมือค่ะตบมือค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะมีคนปรบมือให้นะคะแล้วก็มีโชว์ลีลาอลังการแบบนี้ค่ะเพราะว่านะคะเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสบรรยากาศหรูหราใจกลางทองหล่อแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปค่ะหลังจากเห็นบรรยากาศไปแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าอยู่ที่ไหนนี่ไงคะคุณผู้ชมคะแกลนเซ็นเตอร์พอยต์นะคะสุขุมวิท55อยู่ใจกลางเมืองอยู่ตรงทองหล่อเที่ยวเสร็จก็มานอนนี่ได้อย่างที่ปูนบอกไปนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้สังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งของโรงแรมเขานะคะจะผสมผสานสไตล์ตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเนี่ยรวมกันและยังมีออนเซ็นนะคุณผู้ชมค่ะฟิตเนสสปาครบถ้วนเลดี้เดลักอีกด้วยแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเมาส์มอยกับเหล่าเซเลบริตี้ว่าเขาเนี่ยจะอยากนอนห้องแบบไหนดีจังเลยนะคะคุณผู้ชมครูเชอรี่ค่ะทำไมวันนี้มันเป๊ะอะไรขนาดนี้ปกติน่าจะเห็นเธออยู่ในชุดสปอร์ตเกิร์ลไม่จริงๆก็อยู่ในฟิตเนสแต่ว่าแปลงร่างมางานนี้โดยเฉพาะแต่ก็มาที่นี่บ่อยนะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามีออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดในแถวนี้อยู่ในโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวปกติแล้วถ้าเกิดเราเห็นออนเซ็นใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบสปาจอยๆกันอันนี้จะบอกว่าอันนี้คือเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งเจ้าของสปาออนเซ็นที่นี่แตกต่างอย่างไรคะเผยมาค่ะที่นี่เนี่ยเราก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นแท้เลยโดยที่มีฟาซิลิตี้หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้เห็นไหมต่อไปครูเชอรี่นะคะฟิตเนสเสร็จมาแช่ออนเซ็นที่นี่ได้เลยหากว่าเรานะคะอยากนอนโรงแรมกันแกรนแบบเปิดมาเจอเอเวอเรสต์หนูอยากเจอเอเวอเรสต์คุณพี่เจออยากเจออะไรคะเปิดมาแล้วน่าจะเจอวิวที่มันแบบเป็นอะไรที่สูงๆเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าอยู่ในอวกาศเลยประมาณนั้นนะไปยานนอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะชอบห้องพักลักษณะแบบไหนคะเปิดมาแล้วเจออะไรแล้วแต่สถานการณ์มั้งรอดจริงบางวันเราทำงานหนักเราเหนื่อยฉันก็อยากเปิดมาแล้วแบบไม่เจอเลยเจอแต่ฟูกเจอแต่ที่นอนเจอแต่หมอนเจอแต่แบบอะไรขาวๆอะไรฟูๆแต่บางวันแบบอารมณ์แบบฉันอยากเที่ยวฉันอยากอะไรเงี้ยฉันก็แบบเปิดมาแล้วขอโทษนะคะฉันอยู่แบบว่าแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกเลิศนะคะเป็นประตูเปิดไปไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดพักผ่อนขอไม่เจอลูกนะฮะโอ๊ยไม่ได้รางวัลเอ้าตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมจะมาจองโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีบ้างเนาะคุณผู้ชมคะเราอยู่ในบรรยากาศทางด้านนอกนะคะซึ่งเรากำลังลุ้นรางวัลว่าเราจะได้โรงแรมได้ห้องพักกันหรือเปล่าใช่ไอ้ลุ้นอยู่เมื่อกี้มีรางวัลสปาแล้วก็มีรางวัลโรงแรมด้วยปกติแล้วเป็นคนชอบห้องพักแบบไหนลักษณะแบบไหนคะจริงๆแล้วชอบที่ไม่ได้แบบว่าโมเดิร์นเกินไปมีฟิลอารมณ์เหมือนอยู่บ้านครึ่งนึงแต่ว่าต้องสวยนะต้องสวยไม่ใช่แบบเอานี่บ้านฉันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สบายขนาดนั้นเปิดมาแล้วอยากเจออะไรเปิดมาปึ้งเห็นแบบทะเลกว้างๆเลยอย่างงี้เห็นทะเลกว้างๆไม่โดดนะโดดถ้าไม่สูงเกินไปก็โดดลงไปได้นะโอเคคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เมาพอแล้วซึ่งดิฉันสองคนนะคะจะไปลุ้นรางวัลกันต่อค่ะจะต้องได้แน่เลยเราสองคนเนี่ยดวงดีใช่ไหมคนหนึ่งได้สปาคนหนึ่งได้โรงแรมโอเคว่าวันนี้จะไม่ว่างแช่ออนเซ็นแต่เราจะแช่น้ำในสระนี่ค่ะโชว์ดีอลังการสเต็ปดีไซน์บายภูเล่ประมือสิคะดีมากค่ะคุณผู้ชมเหมือนที่ฉันได้ตังมานะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society นะคะแต่ว่า Beat Society ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์สังคมแวดวงอะไรไปเลยจ้ะมาค่ะ